มันคงปฏิเสธไม่ได้นะครับผมว่าจักรวาลเจ้าหญิงดิสนีย์คืออีกหนึ่งจักรวาลที่ครองใจเด็กๆนะครับโดยเฉพาะเด็กผู้หญิงมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันด้วยรูปแบบการนำเสนอที่น่ารักสดใสชวนฝันและเข้าถึงได้ง่ายนั่นทำให้กระแสตอบรับที่แฟนๆมีให้เจ้าหญิงดิสนีย์เนี่ยล้นหลามเหลือเกินนะครับจนมาถึงณปัจจุบันนะครับความโด่งดังและการประสบความสำเร็จทั้งหมดมันก็ได้เริ่มก่อตัวเป็นโปรเจกต์หนึ่งโปรเจกต์นะครับก็คือโปรเจกต์ไลฟ์แอคชั่นเจ้าหญิงดิสนีย์ซึ่งถ้าให้พูดถึงโปรเจกต์ไลฟ์แอคชั่นเจ้าหญิงดิสนีย์เนี่ยมันเริ่มต้นที่ตรงไหนและเมื่อไหร่เนี่ยผมก็ขอพาทุกคนย้อนไปเมื่อปี2014แล้วกันนะครับในปี2014นะครับดิสนีย์ได้เขียนโปรเจกต์ภาพยนตร์เรื่องนึงก็คือ Maleficent ซึ่ง Maleficent เนี่ยจะบอกเล่าเรื่องราวที่ดัดแปลงมาจากการ์ตูนก็คือ Sleeping Beautyหรือเจ้าหญิงนิทรา Maleficent ได้ผู้กำกับที่มากความสามารถมากุมบังเหียนนะครับคนนั้นก็คือโรเบิร์ตสตรองเบิร์กโดยภาพยนตร์จะโฟกัสไปที่การตีความเรื่องราวของ Sleeping Beauty หรือเจ้าหญิงนิทราขึ้นมาใหม่โดยเน้นไปที่ความสัมพันธ์ระหว่างเจ้าหญิงออโรราที่รับบทโดยเอลลี่แฟนนิงกับแม่เลี้ยงของเขา Maleficent ที่รับบทโดยแองเจลินาโจลีโดยการตีความใหม่ในครั้งนี้นะครับผมจะไม่ได้ใช้วิธีการนำเสนอแบบมิวสิคอลเข้มข้นแบบในแอนิเมชันแถมยังมีการตีความอะไรหลายอย่างขึ้นมาใหม่นะครับคงไว้เพียงคาแรคเตอร์ดีไซน์ของตัวละครหลักและเพลงที่เป็นเอกลักษณ์ของเรื่องอย่าง Once Upon a Dream ที่ Aurora ไม่ได้ร้องนะครับแต่ก็ได้มี cover single นะครับผมของ Lena Del Rey นะครับออกมาช่วยโปรโมทแทนส่วนในงานภาคไทยนะครับก็ได้นักร้องสาวมากความสามารถอย่างพี่หญิงรัฐฐามาให้เสียงเป็น Maleficent และคุณมายกริติยาอดีตนักร้องนำวง Kiss Me 5มาให้เสียงเป็นเจ้าหญิง Aurora ในขณะที่เวอร์ชันแอนิเมชันในปี1959นะครับจะให้เสียงโดยพิจิจันจิราโดยตัวหนังนะครับสามารถทำรายได้สูงถึง758ล้านเหรียญสหรัฐจากทุนสร้างเพียง200ล้านเหรียญสหรัฐเท่านั้นและได้คะแนนจาก IMDB ไปถึง 7.1 คะแนนและใน Rotten Tomatoes นะครับฝั่งคนดูก็ร่วมกันลงคะแนนชอบภาพยนตร์เรื่องนี้กันถึง 70% ด้วยกันจากความสำเร็จของ Maleficent ทำให้ดิสนีย์ตัดสินใจไฟเขียวนะครับผมนำตัวละครเจ้าหญิงดิสนีย์อีกหนึ่งคนก็คือซินเดอเรลล่ามาทำเป็นฉบับไลฟ์แอคชั่นในปี2015ซึ่งซินเดอเรลล่าในปี2015นะครับผมได้ดัดแปลงมาจากแอนิเมชันในปี1950นะครับและซินเดอเรลล่าในปี2015ครั้งนี้แทบจะไม่ได้มีการปรับเปลี่ยนเนื้อเรื่องหลักสักเท่าไหร่โดยผู้กำกับที่นั่งแท่นกำกับในเวอร์ชันนี้ก็คือเคนเนธ บรานักและคนที่มารับบทเป็นซินเดอเรลล่าก็คือลิลลี่เจมส์ที่เพิ่งจะมีผลงานผ่านมาได้ไม่นานนะครับก็คือภาพยนตร์เรื่อง Rest of the Titan และซินเดอเรลล่าในปี2015นี้นะครับยังถือเป็นภาพยนตร์ไลฟ์แอคชั่นที่ดัดแปลงจากเจ้าหญิงดิสนีย์ที่ประสบความสำเร็จทั้งในแง่ของรายได้และเสียงวิพากษ์วิจารณ์โดยในภาคนี้นะครับได้คนที่มาให้เสียงไทยเจ้าหญิงซินเดอเรลล่าคือคุณมายคิดมีไฟส์อีกครั้งและได้มีการนำเพลงดังจากเวอร์ชันแอนิเมชันอย่าง A Dream Is A Wish Your Heart Make มาร้องประกอบในภาพยนตร์เรื่องนี้เหมือนในต้นฉบับแอนิเมชันและด้วยการเคารพต้นฉบับนี้เองนะครับทำให้ตัวหนังเนี่ยสามารถสร้างรายได้ไปที่542ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐจากทุนสร้างเพียง95ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐเพียงเท่านั้นและยังได้คะแนนจาก IMDB ไปถึง 6.9 คะแนนและใน Rotten Tomatoes นะครับฝั่งคนดูได้ร่วมกันลงคะแนนชอบภาพยนตร์เรื่องนี้ไปถึง 78% ด้วยกันจากการทำกำไรอย่างล้นหลามของภาพยนตร์ทั้ง2เรื่องนั่นทำให้ดิสนีย์ได้มองเห็นว่าการนำภาพยนตร์เจ้าหญิงดิสนีย์นะครับผมมาทำเป็นไลฟ์แอคชั่นนั้นถูกใจทุกคนแน่นอนทำใหดิสนีย์นะครับก่อกำเนิดภาพยนตร์เจ้าหญิงในเวอร์ชันไลฟ์แอคชั่นอีกครั้งในปี2017คือ Beauty and the Beast Beauty and the Beast ครั้งนี้เนี่ยเป็นการดัดแปลงมาจากแอนิเมชัน Beauty and the Beast ในปี1991โดยที่ครั้งนี้เนี่ยก็เป็นการดึงเอาเนื้อเรื่องหลักๆจากเวอร์ชันแอนิเมชันครั้งนั้นนำมาเล่าใหม่ในเวอร์ชันของภาพยนตร์ไลฟ์แอคชั่นแทบจะ 100% ทั้งการออกแบบตัวละครเพลงประกอบซึ่งมันเหมือนกันชนิดที่ว่าสามารถนำฉากในแอนิเมชันและไลฟ์แอคชั่นครั้งนี้เนี่ยเปรียบเทียบกันฉากต่อฉากยังได้เลยนะฮะรวมไปถึง Beauty and the Beast ในครั้งนี้นะครับได้นำวิธีการนำเสนอแบบมิวสิคอลมาใช้ได้อย่างเข้มข้นซึ่งคนที่มานั่งแท่นกำกับก็คือบิล
คอนดอนแถมยังได้นักแสดงสาวชื่อดังอย่างเอมม่าวสันนะครับหรือที่หลายๆคนจำเธอได้จากบทบาทเฮอร์ไมโอนี่จากแฮร์รี่พอตเตอร์ทั้ง8ภาคและเธอยังได้ร้องเพลงประกอบ Beauty and the Beast ในครั้งนี้อีกด้วยโดยเฉพาะเพลง Belle ที่แฟนๆต่างก็รู้จักกันดีส่วนผู้ที่ให้เสียงภาคไทยนะครับผมคือคุณเน็ตการดาส่วนในแอนิเมชันในปี1991นะครับผมคนที่ให้เสียงไทยคือคุณแหม่มสุการดาและแน่นอนว่าด้วยการเคารพต้นฉบับแบบเต็มรูปแบบขนาดนี้นะครับมันจึงส่งผลให้ Beauty and the Beast ในปี2017เนี่ยประสบความสำเร็จแบบถล่มทลายนะครับและยังถือเป็นภาพยนตร์เจ้าหญิงดิสนีย์ในเวอร์ชั่นไลฟ์แอคชั่นที่ทำรายได้สูงที่สุดในลิสต์นี้อีกด้วยนะครับโดยที่ Beauty and the Beast ในปี2017เนี่ยทำรายได้สูงถึง 1.26 พันล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐจากทุนสร้าง255ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐและยังได้คะแนนใน IMDb สูงถึง7.1 ส่วนใน Rotten Tomatoes นะครับฝั่งคนดูก็ลงคะแนนชอบภาพยนตร์เรื่องนี้สูงถึง 80% การที่ภาพยนตร์ทุนสร้าง255ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐที่ถือว่าเยอะมากนะครับผมแต่ดันทำกำไรทะลุหลัก 1,000 ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐเนี่ยมันก็ไม่แปลกนะครับที่ดิสนีย์จะเข็นภาพยนตร์ไลฟ์แอคชั่นของเจ้าหญิงดิสนีย์ในเรื่องต่อไปในปี2019นั่นก็คืออลาดินโดยในครั้งนี้นะครับผมคนที่มานั่งแท่นกำกับคือกายริชชี่ซึ่งแน่นอนว่าตัวหนังเนี่ยอ้างอิงมาจากแอนิเมชันในปี1992อีกเช่นเคยนะครับผมแถมได้นักแสดงรุ่นใหญ่อย่างวิลสมิธมารับบทเป็นยักษ์จินนี่อีกด้วยและคนที่มารับบทเป็นเจ้าหญิงแจสมินนั่นก็คือนาโอมิสกอตนักร้องและนักแสดงลูกครึ่งอังกฤษอินเดียซึ่งนี่ถือได้ว่าเป็นผลงานที่แจ้งเกิดนาโอมิสกอตในฐานะนักแสดงที่มารับบทเจ้าหญิงแจสมินอีกด้วยโดยที่นาโอมิสกอตนะครับผมต้องมารับบทคู่กับมีนาแมสซาวผู้รับบทเป็นอลาดินและเชื่อหรือไม่ครับว่าเจ้าหญิงแจสมินคือเจ้าหญิง1ใน2คนในลิสต์นี้นะครับผมที่เป็นเจ้าหญิงจริงๆคือเกิดเป็นเจ้าหญิงจริงๆและมีพ่อเป็นกษัตริย์เหมือนกับเจ้าหญิงออโรราและคนที่มาพากย์เสียงเป็นแจสมินในครั้งนี้นะครับก็คือคุณณภัทรสอนนะครับสิมะเสถียรหรือคุณดาวโอเกะในขณะที่ในเวอร์ชั่นปี1992นะครับคนที่ให้เสียงแจสมินก็คือครูบีสุชัญญาและแน่นอนว่าเพลงที่แฟนๆทั้งรักทั้งคิดถึงอย่าง Honey World และ Speechless ก็ได้นำมาประกอบภาพยนตร์เรื่องนี้และแน่นอนนะครับผมด้วยการที่อลาดินในปี2019เนี่ยเลือกที่จะเล่าเรื่องแบบเคารพต้นฉบับแคสนักแสดงแบบตรงปกเหมือนหลุดออกมาจากแอนิเมชันทำให้กวาดรายได้อย่างถล่มทลายทะลุ 1,000 ล้านเหรียญตาม Beauty and the Beastไปแบบติดๆและได้คะแนนจาก IMDb ไปถึง 6.9 ล้านเหรียญนะครับผมถึงแม้ว่าใน Rotten Tomatoes นะครับผมฝั่งนักวิจารณ์เนี่ยแลดูจะไม่ค่อยชอบมากนักนะครับผมลงคะแนนชอบภาพยนตร์เรื่องนี้ไปเพียงแค่ 57% เท่านั้นนะครับแต่ในฝั่งคนดูกลับต่างออกไปโดยสิ้นเชิงนะครับเพราะในฝั่งคนดูเนี่ยกลับลงคะแนนชื่นชอบภาพยนตร์เรื่องนี้ใน Rotten Tomatoes สูงถึง 94% นั่นหมายความว่าภาพยนตร์อลาดินนะครับผมเป็นภาพยนตร์ไลฟ์แอคชั่นเจ้าหญิงดิสนีย์ที่ถูกใจคนดูแต่ไม่ถูกใจนักวิจารณ์นะครับซึ่งการที่โปรเจกต์หนังไลฟ์แอคชั่นเจ้าหญิงดิสนีย์เนี่ยมันทำกำไรแบบขั้นบันไดสูงขึ้นเรื่อยๆจน2เรื่องนี้เนี่ยทำกำไรแบบทะลุ 1,000 ล้านนะครับมันทำให้ดิสนีย์ตัดสินใจไม่ยากนะครับที่จะเข็นโปรเจกต์เจ้าหญิงดิสนีย์ในเวอร์ชั่นไลฟ์แอคชั่นในเรื่องต่อไปในปี2020ก็คือมู่หลานแต่กับมู่หลานในปี2020นะครับมันต่างออกไปจากภาพยนตร์ไลฟ์แอคชั่นเจ้าหญิงดิสนีย์ในเรื่องอื่นๆก็คือดิสนีย์นะครับตัดสินใจสร้างภาพยนตร์มู่หลานในเวอร์ชั่นไลฟ์แอคชั่นครั้งนี้ในแบบที่ไม่เหมือนเดิมโดยสิ้นเชิงนะครับซึ่งถ้าไม่นับ Maleficent ที่เป็นเหมือนภาพยนตร์เปิดโปรเจกต์ไลฟ์แอคชั่นเจ้าหญิงดิสนีย์นะครับซึ่งในตอนนั้นเนี่ย Maleficent ก็เลือกที่จะดัดแปลงให้ไม่เหมือนกันนะครับผมแต่การดัดแปลงครั้งนั้นเนี่ยมันเหมือนเป็นการเลือกมองในมุมกลับหรือมุมที่ต่างออกไปแต่ในรายละเอียดต่างๆภายใน Maleficent เนี่ยครับผมมันก็ยังมีการเคารพต้นฉบับอยู่แต่ในมู่หลานปี2020ครั้งนี้เนี่ย
ดิสนีย์เลือกที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดหลายอย่างนะครับรวมถึงโครงเรื่องสำคัญหลายส่วนจนพูดได้ว่ามู่หลานในปี2020เนี่ยมันแทบไม่ใช่มู่หลานในแบบที่แฟนๆคุ้นเคยอีกแล้วและคนที่มานั่งแท่นกำกับโปรเจกต์นี้นะครับก็คือนิกกี้คาโร่ผู้กำกับหญิงชาวนิวซีแลนด์ถึงแม้ว่าจะได้นักแสดงดาวเด่นอย่างหลิวอี้เฟยมารับบทเป็นมู่หลานแล้วก็ตามนะครับผมแต่ตัวละครอื่นๆที่แฟนๆหลงรักอย่างมังกรมูซูจิ้งหรีดหรือแม้แต่พระเอกอย่างแม่ทัพหลีชางก็ถูกตัดออกทั้งหมดและเปลี่ยนเป็นตัวละครอื่นแทนอย่างผู้บัญชาการถังและพลทหารเฉิงหงหยุนก็เป็นเหมือนการจับแม่ทัพหลีชางนะครับผมมาแยกร่างอีกทีปรับและเปลี่ยนจับอะไรที่มันไม่มีในต้นฉบับในเวอร์ชันออริจินอลใส่เข้าไปแทนซึ่งมันมีไปยันกำลังภายในอะนะฮะและถึงแม้ว่าตัวละคร2ตัวนี้เนี่ยครับจะได้ดาราเบอร์ใหญ่อย่างเจ็ตลีและดอนนี่เยนมาช่วยในการแบกก็ไม่ทำให้ได้ใจคนดูไปแม้แต่น้อยแต่นั่นไม่ใช่ส่วนที่คนดูส่วนใหญ่ลงเสียงว่าเกลียดที่สุดในภาพยนตร์เรื่องนี้นะครับผมแต่จุดที่แฟนๆรู้สึกเกลียดและไม่ชอบมันหนักมากกว่านั้นก็คือการตัดเพลงที่เป็นเอกลักษณ์ของมู่หลานอย่างเพลง Reflection ออกและเปลี่ยนเป็นดนตรีประกอบภาพยนตร์แทนถึงแม้มันจะมีเวอร์ชั่นโคเวอร์ของคริสตินาอากิเรล่าออกมาแล้วก็ตามนะครับแต่มันก็ไม่สามารถทำให้แฟนๆส่วนใหญ่พอใจได้อยู่ดีในส่วนภาคไทยนะครับผมก็ได้คุณใบเฟิร์นพิมพ์ชนกมาให้เสียงมู่หลานและในส่วนแอนิเมชันในปี1998ก็เป็นคุณไดแดน่านะครับผมที่ให้เสียงภาษาไทยในตัวละครมู่หลานและด้วยปัจจัยที่ว่านี้เองนะครับทำให้ภาพยนตร์มู่หลานในปี2020เนี่ยกวาดรายได้ไปเพียง70ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐเท่านั้นจากทุนสร้างที่สูงถึง200ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐถึงแม้สื่อต่างๆนะครับผมจะร่วมกันนำเสนอว่าเป็นเพราะช่วงโควิดจึงทำให้รายได้ของภาพยนตร์เรื่องนี้มันตกต่ำถึงขนาดนั้นแต่คะแนนในเว็บไซต์ฝั่งผู้ชมของ Rotten Tomatoes นะครับที่รวมใจกดชอบภาพยนตร์เรื่องนี้ไปเพียงแค่ 47% เท่านั้นและใน IMDb นะครับที่ได้ให้คะแนนภาพยนตร์เรื่องนี้ไป 5.7 ซึ่งมู่หลานในปี2020นะครับถือเป็นภาพยนตร์ที่ได้คะแนนจาก Rotten Tomatoes และ IMDb ต่ำที่สุดในบรรดาหนังรีเมคเจ้าหญิงดิสนีย์ในเวอร์ชั่นไลฟ์แอคชั่นนะครับนั่นก็เป็นเหมือนตัวการันตีนะครับที่บอกเราได้ว่าวิธีการนำเสนอที่เปลี่ยนไปแตกต่างออกจากเวอร์ชันแอนิเมชันแบบมู่หลานในปี2020เนี่ยมันไม่ถูกใจคนดูเอาซะเลยนะครับแต่มันก็ปฏิเสธไม่ได้นะครับที่ภาพยนตร์มู่หลานในปี2020เนี่ยเป็นเหมือนจุดเริ่มต้นที่ดิสนีย์เนี่ยครับเริ่มตัดสินใจที่จะเปลี่ยนทิศทางโปรเจกต์ไลฟ์แอคชั่นเจ้าหญิงดิสนีย์ไปในแบบที่ดัดแปลงใหม่นะครับให้มันออกมาไม่เหมือนกับภาพที่พวกเราคุ้นเคยในอดีตซึ่งในมุมนึงเราก็สามารถมองได้เหมือนกันนะครับว่านี่คือการกระทำที่ไม่เคารพต้นฉบับและความรู้สึกของแฟนๆเอาซะเลยโดยการตัดสินใจของดิสนีย์ครั้งนี้นะครับมันก็ลามไปถึง The Little Mermaid ในปี2023ที่พวกเราเพิ่งได้ดูกันนะฮะซึ่งเจ้าหญิงคนต่อไปนะครับผมที่ดิสนีย์ตัดสินใจที่จะหยิบมาเปลี่ยนและเล่าใหม่ในเวอร์ชั่นไลฟ์แอคชั่นก็คือ Snow White เราก็ต้องมาดูกันเลยนะครับว่า Snow Whiteจะมากู้หน้าและกู้สถานการณ์ของโปรเจกต์ไลฟ์แอคชั่นเจ้าหญิงดิสนีย์ให้มันดีและเป็นที่รักของคนดูได้อีกครั้งหรือไม่นะครับและไม่ว่าจะยังไงก็ตามนะครับผมภาพยนตร์ทุกเรื่องไม่ว่ามันจะเป็นภาพยนตร์ที่โคตรประทับใจหรือเหี้ยจับใจก็ตามมันจะตามหาคนที่คุยกับมันเสมอซึ่งคุณจะรู้ได้ไงครับก็ต้องไปดูด้วยตาคุณเองแล้วคุณจะรู้ว่าภาพยนตร์เรื่องนั้นเนี่ยมันคุยกับคุณหรือเปล่าแต่สำหรับผมวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ